ที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบทำพี่น้องเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงสวัสดีค่ะพี่น้องคะเช้านี้อยู่ด้วยกันกับอาจารย์ฝ้ายนะคะอยู่ด้วยกันในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อที่11ถึง18นะคะอาจารย์ฝ้ายให้หัวข้อว่าจงรักกันและกันพี่น้องคะเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะกระทำสิ่งต่างๆให้กับคนที่เรารักถูกไหมคะเราอยากทำสิ่งที่ดีให้กับเขาเราจะดูแลเขาอยากจะเทคแคร์เขาเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องยอห์นได้กล่าวอย่างเรียบง่ายนะคะว่านี่เป็นคำสอนที่เราทั้งหลายได้ยินมาตั้งแต่เริ่มแรกคืออะไรคะคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันความรักเนี่ยไม่ใช่การกระทำที่คาอินและอาเบลได้แสดงต่อกันคาอินแสดงต่ออาเบลในเรื่องของอะไรคะคาอินอิจฉาที่น้องตัวเองเนี่ยมีความชอบธรรมมากกว่าใช่ไหมคะก็เลยได้ฆ่าน้องชายตนเองความเกลียดชังจึงเกิดขึ้นดังนั้นบัมพีตอนนี้ยอห์นจึงหนุนใจบอกว่าการเกลียดชังกันเนี่ยเป็นวิถีของโลกนะคะพี่น้องยอห์นกล่าวว่าคริสเตียนแท้นะคะจะไม่สามารถเกลียดชังพี่น้องคริสเตียนด้วยกันว้าวพี่น้องคะทุกวันนี้เรายังเกลียดชังใครอยู่หรือเปล่าคะเราต้องสำรวจจิตใจของเรานะคะเพราะพระคำของพระเจ้าทะลุทะลวงถึงจิตวิญญาณของเราดังนั้นวันนี้ป้อมพีหนุนใจเราบอกว่าความเกลียดชังเนี่ยเป็นเหมือนการฆาตกรแต่คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นะคะพระองค์จะไม่ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในคนที่มีความเกลียดชังเป็นฆาตกรใช่ไหมคะคริสเตียนที่ไม่รักพี่น้องก็อยู่ในความตายอยู่ในเนื้อหนังนะคะเขายังดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีของโลกนะคะแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเมื่อเราใช้เวลากับองค์พระเยซูคริสต์เราอธิษฐานเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เราสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์เรายิ่งจะมีหัวใจเหมือนพระองค์เอเมนไหมคะพี่น้องดังนั้นวันนี้ความรักที่แท้จริงของคริสเตียนนะคะจะตรงกันข้ามกับความเกลียดชังอย่างสิ้นเชิงเพราะพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความรักแท้นะคะที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายที่พระองค์ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายได้รับความรอดและมีชีวิตใหม่มีชีวิตนิรันดร์นะคะคริสเตียนก็ควรจะเรียนแบบความรักเช่นนี้นะคะพี่น้องที่เราจะมีต่อพี่น้องของเราที่เป็นอวัยวะเดียวกันในพระเยซูคริสต์ครอบครัวของเราเพื่อนของเราทุกคนที่อยู่รอบข้างของเรานะคะเขาจะได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราและเราที่จะสำแดงออกไปนะคะกับพี่น้องของเราเมื่อความรักของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของเราเราจะแสดงออกต่อเพื่อนบ้านของเรานะคะพี่น้องด้วยการห่วงใยกันเป็นห่วงเป็นใยกันเห็นอกเห็นใจและการช่วยเหลือนะคะเพราะความรักนั้นไม่สามารถทดสอบได้ด้วยคำพูดแต่ความรักทดสอบได้ด้วยการกระทำนะคะเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่ย้ำเตือนความจริงแก่เราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนั่นคือความรักของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายนั่นคือการกระทำที่สำแดงออกด้วยความรัก
ข้าแต่พระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นจะกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นอีกมากมายเป็นเกลือเป็นแสงสว่างข้าแต่พระเจ้าให้คำพูดของเรานั้นจะไม่เพียงเป็นเพียงแค่คำพูดแต่จะเป็นการกระทำที่ลงมือทำเพื่อแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นความรักต้นแบบที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าขอการอวยพรมาเหนือชีวิตของข้าทั้งหลายที่จะสามารถกระทำและเป็นท่อพระพรได้เหมือนองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันใหม่นะคะ